ดูกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เป็นประจำทุกวันอังคารนี่แหละครับก่อนการประชุมกระทรวงวัฒนธรรมก็เข้ามาประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ64พรรษา28กรกฎาคม2559และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2559ครับกระทรวงวัฒนธรรมก็จัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาประจำปี2559ด้วยนายกลงนามบนกระดาษที่มีหลักธรรมสำคัญครับคุณนัทคุณผู้ชมคือหลักมัชฌิมาปฏิปทาเราอาจจะรู้จักชื่อทางสายกลางนี่แหละครับกับหลักอริยสัจ4ระบุด้วยว่าขอให้ทุกคนนำไปสู่การปฏิบัติสังคมก็จะสงบสุขด้วยธรรมนะครับจากนั้นก็ดูการแสดงกู่เจิงกับกู่ชินแล้วก็เปรยด้วยนะครับคือผู้ที่มาแสดงบอกว่าปกติแล้วนักปราชญ์เนี่ยจะเล่น2อย่างนี้เพื่อความสงบนายกบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องไปฝึกเล่นบ้างจากนั้นก็ฟังกลอนจากเด็กนักเรียนที่มาประชาสัมพันธ์วันภาษาไทยแห่งชาตินักเรียนแต่งกลอนมอบให้นายกรัฐมนตรีด้วยนะครับครับแล้วก็มีทางฝั่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้เอาเป็นผลิตภัณฑ์มามอบให้กับนายกเป็นโปรดักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประชาสัมพันธ์ครับตลาดคลองพดุงกรุงเกษมนะครับเขาใช้ธีมว่าทศตลาดสร้างสรรค์ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาตินายกก็รับมอบมานะครับและนอกจากนี้ก็ยังรับมอบเก้าอี้ไม้สักชุดหนึ่งนายกทดลองนั่งเสร็จปุ๊บไปลุกขึ้นมาแล้วก็มาโชว์นับวงรอบนะครับเพราะว่าเวลาไม้สักเนี่ยมันโตขึ้นมามันจะมีวงรอบ1วงรอบเนี่ยเท่ากับ1ปีนายกนับได้16วงครับก็บอกว่าเนี่ยไม้สักตัวนี้อายุน่าจะประมาณ16ปีแล้วก็พูดด้วยบอกว่าวงรอบถึง16ปีกว่าจะโตมาแต่ว่าเวลาตัดเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองครับส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าจับตาวันนี้ครับอย่างกรณีของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมที่จะเสนอหลักเกณฑ์กับแนวทางเรื่องค่าบริการทางการแพทย์กับเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดแยกราชประสงค์17สิงหาคม2558ครับแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกคือถ้าเป็นคนไทยก็ให้ใช้สิทธิ์เบิกตามประกันสังคมไปก่อนถ้าเกินกว่าส่วนที่ประกันสังคมจะให้เบิกได้ก็จะให้เบิกจากงบรายจ่ายฉุกเฉินประจำปี2557กันเอาไว้แล้ว50ล้านบาทส่วนต่างชาตินะครับก็จะใช้งบประมาณจากการรักษาพยาบาลนะครับคือให้ใช้เงินจากงบตรงนี้รักษาจนกว่าจะหายตัวซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นคนส่งรายชื่อมาว่ามีใครบ้างได้รับบาดเจ็บแล้วต้องได้รับอนุมัติเงินสำหรับรักษาตัวนะครับแล้วนอกจากนี้ครับทางครม.ก็จะมีการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมและขอความเห็นชอบการจ่ายเงินกู้และขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีซึ่งอยู่ในปีการผลิต 2558/2559 ด้วยครับ